ะคุณสรยุทธ์คุณพิชิตพันธ์ค่ะนิคมอุตสาหกรรมบางชันจุดที่ที่ฉันรายงานอยู่ตอนนี้วันนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าน้ำจากคลองแสนแสบและคลองสาขานั้นยังคงเพิ่มปริมาณขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้สิ่งที่น่าห่วงคือน้ำที่กำลังลุกลามมาตามทุ่งและผุดมาจากท่อระบายน้ำค่ะดูจากด้านหลังดิฉันตอนนี้นะคะนี่คือแยกบางชันค่ะจะเห็นได้ว่ามีน้ำท่วมขึ้นมานะคะสะสมมาทำให้รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรในฝั่งที่ติดกับหน้าโรงงานสหยูเนียนได้แล้วนะคะและเวลานี้ค่ะโรงงานโดยรอบบริเวณนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนใหญ่ก็จะนำกระสอบทรายนะคะมาทำเป็นผนังกั้นน้ำค่ะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวเราก็ไปสำรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนะคะพบว่าส่วนใหญ่เองก็นำมาตรการป้องกันรับมือน้ำท่วมกันอย่างเต็มที่ค่ะอย่างเช่นโรงงานของผู้ผลิตขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะได้ก่อกำแพงปากประตูทางเข้าออกสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรค่ะรวมถึงนำยางมาตอยแล้วก็หินคลุกนะคะมาลาดเพื่อปิดทางเข้าออกให้สูงขึ้นค่ะพร้อมกับก่อกำแพงโรงงานปิดทับส่วนที่เป็นรั้วเดิมให้สูงขึ้นมาอีก1เมตรเพื่อกันน้ำเข้าโรงงานบางส่วนที่อาจจะถูกน้ำท่วมรวมไปถึงบ้านของคนงานต่างๆที่อาศัยอยู่ในโรงงานด้วยนะคะขณะที่บริษัทไทยน้ำทิพย์ผู้ผลิตน้ำดื่มโค้กนะคะก็นำถุงทรายวางเรียงล้อมรอบปากทางเข้าค่ะพร้อมกับนำพลาสติกไฟเบอร์มาคลุมบริเวณกำแพงโรงงานที่เดิมนั้นเป็นเพียงแค่รั้วโปร่งนะคะทั้งนี้ระดับน้ำที่เอ่อสูงขึ้นทำให้มีผู้ประกอบการรับผลกระทบไปแล้วเหมือนกันนะคะอย่างเช่นโรงงานจีซานอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จากไต้หวันค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าที่ก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนอกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะคะที่วัดบำเพ็ญเหนือและบางเพ็ญใต้ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างคลองแสนแสบและอยู่ตรงกลางระหว่างนิคมอุตสาหกรรมบางชันเจ้าอาวาสซึ่งเฝ้าระวังสถานการณ์ในทุกวันนะคะแจ้งกับเราว่าวันนี้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นมาจากเมื่อวานประมาณ3เซนติเมตรค่ะผ่านมา5วันน้ำจากคลองแสนแสบนั้นขึ้นมาประมาณ23เซนติเมตรและหากวันนี้ไม่มีแนวกระสอบทรายที่กำลังทหารจากกองทัพบกขอแผ่กองทัพบกนะคะมาช่วยกันทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้มันล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งตอนนี้มวลน้ำก็คงทะลักไปถึงศาลาด้านในของวัดแล้วด้วยซึ่งตอนนี้ระดับน้ำด้านในแนวกระสอบทรายนั้นสูงขึ้นมาถึงหัวเข่าอยู่ห่างจากแนวกระสอบทรายชั้นบนสุดเพียงแค่คืบเท่านั้นนะคะทางวัดจึงต้องเร่งเดินเครื่องสูบและระบายน้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะขนาดพระนี่ก็ซื้อวอประมาณ10ตัวนะประสานกันประสานกันว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ต้องรายงานให้กันทราบตลอดแทบจะ24ชั่วโมงเพราะว่า6วัดเนี่ย6วัดเนี่ยมีวัดบำเพ็ญเหนือกับบำเพ็ญใต้ที่ป้องกันได้อยู่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าห่วงที่สุดในเวลานี้ค่ะคือน้ำที่กำลังทะลักหรือว่าผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำและชั้นใต้ดินนะคะมวลน้ำเหล่านี้กำลังสะสมตัวตามที่ลุ่มและเพิ่มปริมาณอย่างช้าๆค่ะสังเกตได้จากถนนนะคะอย่างเช่นแยกบางชันแม้ว่าจะมีการล้อมท่อด้วยกระสอบทรายแต่ว่าน้ำก็ยังคงลุกลามขยายพื้นที่ค่ะรวมไปถึงพื้นที่ในชุมชนเคหะบางชันนะคะชาวบ้านบอกกับเราว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในคืนเดียวพวกเขาจึงเริ่มไปกังวลนะคะว่าน้ำจะท่วมหนักเหมือนกับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นพนักงานโรงงานรายนี้นะคะบอกกับเราว่าพร้อมที่จะเก็บข้าวของหนีน้ำไปอยู่ต่างจังหวัดทันทีหากบริษัทหรือว่าโรงงานนั้นสั่งปิดค่ะแต่นี่มันมาตามท่อเลยก็ตกใจครับตกใจครับแล้วกลัวไหมคะว่ามันจะท่วมกลัวสิครับทำยังไงต่อไปวางแผนไหมคะก็กะว่าจะกลับบ้านนะครับเนาะกลับที่ไหนคะนู่นแหละครับไอ้ถ้าบ้านแฟนก็อยู่ชัยภูมินิคมอุตสาหกรรมบางชันนั้นมีโรงงานกว่า93โรงงานนะคะมูลค่าลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะมีแรงงานมากถึง 13,000 คนซึ่งถ้าหากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะสร้างความเสียหายกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เองก็จะเป็นโรงงานที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะทั้งน้ำดื่มแล้วก็อาหารจำเป็นอย่างเช่นอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยค่ะทำให้วันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชิตพันธ์คะครับขอบคุณนะครับคุณที่คำพรนะฮะ